โมจิย่าชิมไหมชิมไหมเฮ้ยอยากกินข้าวโพดแบบพี่บอลกินไอติมปะกินไอติมปะอันนี้คือเป็นลูกเกดนะฮะก็ถามว่าเป็นนักมวยทีมชาติไทยหรือเปล่าดูดิแล้วดูสภาพฉันเขาไม่ถามก็แปลกอ่ะดูแต่งตัวมาขนาดนี้แบบนี้บิวเราต้องมาที่นี่เลยหมู่บ้านโอชิโนฮากายที่นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นถ้าชื่อไทยเนี่ยที่เขาเรียกกันก็คือหมู่บ้านน้ำใสหมู่บ้านน้ำใสเป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเยอะที่สุดจริงไหมเนี่ยใช่แล้วทำไมที่นี่ก็ถึงได้ชื่อว่าเป็นแบบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เยอะที่สุดอะคะคุณก็ยังไงนะบิวเมื่อกี้เราไม่ได้ฟังไกด์เท่าไหร่เลยต่อคุณทำรู้มั้งสิให้บิวได้ยังไงนะบิวทำไมที่นี่เขาถึงเรียกว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จริงๆอะที่นี่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไอ้คำว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมาจากการที่น้ำบนภูเขาไฟฟูจิเนี่ยละลายแล้วมาเป็นแอ่งกลายเป็นบ่อน้ำซึ่งที่เนี่ยเขาบอกว่าแค่หมู่บ้านเดียวนะมี8แห่งด้วยกัน8บ่อเป็นตัวเลขที่ดีใช่แล้วเป็นเลขที่ดีมากและที่สำคัญคือหมู่บ้านที่เนี่ยเรียกว่าเป็นโรโมเดลของอะไรคะคุณดูของ O-top. ดูของโอท็อปไทยแลนด์อันนี้เขาสามารถให้ชิมก่อนได้นะฮะเขาบอกให้เรายกจ้ะอุ้ยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยนะคือเขาก็จะมีของให้ชิมอะไรอย่างเงี้ยเป็นกล้วยแต่มันหวานเนี่ยอันที่เป็นถั่วแกกินดูดิตัวเหมือนแบบเคลือบวาซาบิอ่ะดีฮะเป็นถั่ววาซาบิซึ่งกินไปครึ่งจานแล้วค่ะได้ขึ้นจมูกมากกำลังโอเคเฮ้ยอยากกินข้าวโพดแบบพี่บอลเขาบอกว่าที่นี่นะคะโมจิย่างขึ้นชื่อมากเลยคอมเมนต์ว่ามาแล้วต้องกินเราจะชิมโมจิย่างนะฮะของเราเป็นโมจิย่างแต่ข้างในเป็นไส้ถั่วแดงของพี่ต้อยเป็นโมจิย่างแต่ว่าเคลือบซอสเขาบอกว่าที่นี่มาต้องกินทุกคนต้องกินต้องลองแป้งมันนุ่มๆมากเลยอ่ะบิวใช่มันจะเหนียวๆติดฟันหน่อยนิดนึงแต่มันก็ไม่เหนียวมากกินเข้าไปคำแรกมันจะมีความหวานของแป้งแล้วก็ความหวานของซอสบิวต้องชิมเดี๋ยวชิมนี้เป็นไงอ่ะอันนี้เราอยากกินอันนี้ร้านนี้เราให้อันนี้เราให้อร่อยดีนะโอ้ยดูควันดิอร่อยเดี๋ยวกินนั้นไปแล้วกันเดี๋ยวเรากินนี่มันแย่งหน้าตาเฉยเลยอ่ะกินไงเอามากินมั้ยไม่ได้ทีแรกที่เราเข้ามาแล้วก็จะเจอนะครับคือบ่อนี้เลยจริงๆต้องทำความเข้าใจกับคนที่มาเที่ยวที่นี่ไปก่อนนะคะว่าอย่าโยนเหรียญถึงคุณจะเห็นเหรียญอยู่ตรงนี้จริงๆมันไม่ได้เป็นผลดีหรือว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ามันจะไปโดนหัวมันไปโดนแบบมันไปทำให้ธรรมชาติเขาผิดธรรมชาติอ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะคะอย่าโยนค่ะที่นี่มาดูปลาดิปลาตัวใหญ่มากปลาตัวใหญ่มากเป็นแซลมอนถ้ามีแบบมีขวดเปล่าหรือมีกระบอกอะไรสามารถมาช่วยเปิดขวดที่นี่ได้ไม่ใช่สามารถมาแบบตักน้ำที่นี่แล้วเอากลับไปได้เพราะคนญี่ปุ่นนะครับเชื่อว่าภูเขาไฟฟูจินั้นเป็นภูเขาไฟที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นของภูเขาไฟของเทพเจ้าที่ดูแลปกปักรักษาคนญี่ปุ่นฮะตรงนี้คือบ่อที่2นะคะแล้วก็ตรงนั้นเป็นบ่อที่3บ่อที่3เนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้เป็นปากถ้ำของมังกรใช่ดูแล้วดูปลาที่มันอยู่ดินี่คือแซลมอนที่เรากินกันนะคะที่นี่เขาก็จะเริ่มมีแบบของกินเยอะมากสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะไปซื้อของไปฝากเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะฮะ
ก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ที่นี่ของที่สมควรจะเป็นของฝากคือโมจิย่างเลิศมากกินไอติมปะกินไอติมปะกินอยากกินสายเปย์ค่ะเลี้ยงผู้ชาย750เยน750เยนตกอันละอันละ100 Thank you Thank you น่ากินมากบิวขอบคุณนะจ้ะแย่ไม่อยู่แต่ก็มีคนเลี้ยงแม่แม่ไม่ต้องห่วงแม่บอกว่าให้เลี้ยงคนอื่นป่าให้ใช้เงินมันให้เต็มที่แม่บอกไหนให้ดีแม่แม่ต้องดูเวลาทุกคนเขาใส่อันนี้ให้อ่ะเห็นไหมเขาใส่เหมือนกันเออ thank you เขาใส่มาในนี้ให้อ่ะเราเอาปลาเค็มใส่ได้ไหม thank you โอ้ยัมมี่อร่อยอร่อยแม่สอนมาว่าก่อนจะกินอะไรหรือก่อนจะซื้อของอะไรอ่ะให้ชิมก่อนแฟนคลับวิวเยอะมากค่ะหล่อด้วยคนเมื่อกี้เอออยากได้ก็ถามว่าฉันเป็นนักมวยอะไรนะเป็นนักมวยทีมชาติไทยหรือเปล่าดูดิดูสภาพฉันเขาไม่ถามก็แปลกอ่ะดูแต่งตัวมาขนาดนี ้มาอีกที่หนึ่งแล้วนะครับที่นี่คือที่ไหนคะที่นี่คือน้ำตกที่นี่คือน้ำตกไหนน้ำตกเอามึงพากูมามึงถามมึงจะถามกูได้ไงมึงชัวร์ปะเนี่ยมึงชัวร์ปะเนี่ยกลุ่มไหนเป็นกลุ่มแรกที่มาถึงน้ำตกคะพูดจริงปะเนี่ยคือที่หนูเมื่อกี้หนูเดินไกลมากเลยนะก็เลยต้องแบบเนี่ยกะว่าเช้าๆก็เลยเอาน้ำล้างหน้าจะได้แบบเป็นบุญบารมีให้กับตัวเองน้ำมะพร้าวน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วรูปได้เหรียญแล้วจะเอาไปหยอดตู้พี่บอลของเราตากล้องนะคะเมื่อเช้านางหยอดตู้ได้เยอะมากนางได้ตุ๊กตาหลายตัวมากฉันได้เหรียญแล้วฉันเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าเมืองเราจะพาทุกคนมาที่หมู่บ้านโอชินะฮาไกค่ะตอนนี้นะโอชิโนะฮาไกโอชิโนะฮาไกไม่ถูกอ่ะอ่ะแล้วแถบอะไรแล้วนะแถบเนี้ยที่อยู่อ่ะที่หายแล้วกูโอชิโนะฮาไก